ดีค่ะวันนี้วันพุธที่4มกราคมพุทธศักราช2566ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาขอเชิญรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ภาษาไทยใส่ใจควรรู้ English for Today Let's Speak English ตากาล็อกวรรณคำแสงธรรมนำชีวิตตำนานสยามนิทานหรรษาคติธรรมนำชีวิตขอเชิญรับชมรายการได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอเสนอภาษาไทยเศรษฐีควรรู้ด้วยสำนวนว่าหน้าสิวหน้าขวานอ่านว่าหน้าสิวหน้าขวานหมายถึงการอยู่ในวิกฤตอันตรายมีเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจตัวอย่างในยามที่บริษัทมีเหตุการณ์หน้าสิวหน้าขวานพนักงานลาออกไปเป็นจำนวนมากแต่ต้องผลิตสินค้าให้ทันตามกำหนดเดิมพวกคุณต้องร่วมไม้ร่วมมือกันรับผิดชอบงานที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่เกี่ยงงานกันทำแบบนี้ฟังใช่ไหมคะนะคะหน้าสิวหน้าขวานอ่านว่าหน้าสิวหน้าขวานหมายถึงการอยู่ในวิกฤตอันตรายมีเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจตัวอย่างในยามที่บริษัทมีเหตุการณ์หน้าสิวหน้าขวานพนักงานเราออกไปเป็นจำนวนมากแต่ต้องผลิตสินค้าให้ทันตามกำหนดเดิมพวกคุณต้องร่วมไม้ร่วมมือกันรับผิดชอบงานที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่เกี่ยงงานกันทำแบบนี้ขอจบรายการภาษาไทยแต่เจอความรู้ไว้ได้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะHello, today is 4th of January 2023. English for today is blanket. Reading blanket, spelled B-L-A-N-K-E-T. Meaning, ผ้าห่ม, December. My blanket is blue. ผ้าห่มของฉันสีฟ้า. Again, English for today is blanket. Reading blanket, spelled B-L-A-N-K-E-T Meaning ผ้าห่ม December My blanket is blue ผ้าห่มของฉันสีฟ้า Thank you and goodbyeThank you.
สวัสดีค่ะวันนี้ขอรับนำพุทธศาสนสุภาษิตเพื่อนำมาปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตประจำวันคืออนัตถชนะโนโกโทหมายถึงความโกรธย่อมก่อความพินาศฟังสั้นเหมือนกันนะคะคำว่าอนัตถชนะโนโกโทหมายถึงความโกรธย่อมก่อความพินาศขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแด่พุทธศาสนิกชนทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาจากชั้นอนุบาล 3.5 ค่ะสวัสดีเลยแมตตี้หนูชื่อเด็กหญิงปิยะโสดาคล้ายบุญมีค่ะมาจากชั้นอนุบาล 3.5 ค่ะวันนี้เราจะมาเล่านิทานเรื่องบ้านใหม่ของลูกหมีค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะลูกหมีมีความฝันว่าอยากมีบ้านทดสอบสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนัชชาปานทาโชตค่ะพวกเรามาจากชั้นอนุบาล 3.5 ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปิยะสุดาคล้ายบุญมีค่ะมาจากชั้นอนุบาล 3.5 ค่ะวันนี้เราจะมาเล่านิทานเรื่องบ้านใหม่ของลูกหมีค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะลูกหมีมีความฝันว่าอยากมีบ้านที่สวยงามมีทุกอย่างเพียบพร้อมทุกเวลาที่ลูกหมีอยู่ในบ้าน
มีแต่ความสุขค่ะสบายใจลูกหมีและคุณพ่อจึงไปหาพื้นที่ในการสร้างบ้านหลังใหม่ลูกหมีได้พื้นที่ในการสร้างบ้านหลังใหม่เรียบร้อยแล้วคุณพ่อก็ลงมือถมดินสำหรับเตรียมสร้างบ้านในการสร้างบ้านของลูกหมีมีคุณพ่อและคุณแม่คอยช่วยกันลูกหมีมีหน้าที่ไปหาไม้มาทำเป็นเสาบ้านเสาต้นที่หนึ่งเสาต้นที่สองลูกหมีได้ตัวบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่คุณพ่อคะลูกหมีอยากได้หลังคาใหญ่ๆค่ะเพราะว่าถ้าของเราไม่มีหลังคาของเราจะกลายเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะคะได้สิเดี๋ยวพ่อจะทำหลังคาใหญ่ๆให้เจ้าเลยนะคุณพ่อก็ลงมือทำหลังคาของลูกเป็นรูปสามเหลี่ยมหนึ่งอันอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนกันเลยเย่บ้านของลูกหมีมีหลังคาและตัวบ้านสวยมากเลยค่ะคุณพ่อลูกหมีขอบคุณคุณพ่อและคุณแม่นะคะลูกหมีรักคุณพ่อคุณแม่ที่สุดเลยค่ะนี่ค่ะบ้านใหม่ของลูกหมีเป็นบ้านใหม่ของลูกหมีพับเสร็จแล้วค่ะพอแล้วอีฟพอแล้วบอสวัสดีค่ะ